ครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับมีพิธีทำบุญคลินิกอายุรกรรมโดยมีพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีสุดารามเป็นประธานอินนาทานาเวรพันธิสิกขาปัทธสมาธิยามิโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเทพประสิทธิมนต์หรือเจ้าคุณเนนสุภิสาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาหาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชภัฏนายแพทย์ชยศเด่นนายคุณกล่าวรายงานคำเตือนมาต่อท่านประธานชื่อนะคะอ๋อโอเคได้ได้นมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกราบเรียนท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านนายแพทย์พิชญานาควัชระท่านผู้อำนวยการสำนักการแพทย์นายแพทย์ศึกษาและพิธีสุขภัณฑ์ข้าพเจ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกอายุรกรรมและคลินิกสัญญกรรมกระดูกในวันนี้เนื่องในวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยดังนั้นโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จึงเปิดคลินิกอายุรกรรมและคลินิกสัญญกรรมกระดูกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและเพื่อดูแลประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีต่อไปหลังจากจบพิธีสงฆ์จะได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและกราบเรียนเชิญท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบพิธีเปิดคลินิกอายุรกรรมและคลินิกสัญญกรรมกระดูกต่อไปขอบพระคุณครับวิปปติปฏิทาหายะสัมภัสสังคติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังภูธมังคลัง
วิปติปติทาหายะสัมภัสสัมปติสิทธิยาสัพพะทยะวินาสายะปริตังภูธรรมังพลังวิปติปติทาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังภูธรรมังพลังตัวนักตังสมเตตาตังตังอวิชิตาจิตาปริตังปนันตุสเกตันเดกรุเปกิจิปะเตเตปันตุเตมารินอิเตหะเตตะปันเดกรุวันะปะเนตะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับมีพิธีทำบุญคลินิกอายุรกรรมโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนเป็นประธานนะครับพระเทพประสิทธิมนนี้ท่านเป็นประธานอุปถัมภ์โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยนะครับโรงพยาบาลนับว่ามีความสำคัญต่อผู้คนและสังคมค่อนข้างมากนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เพจหนังสือพิมพ์คำพินิวได้ถ่ายทอดสดการทำบุญคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนนหรือพระเทพประสิทธิมนเจ้าวาดวัดศรีสุดารามนะครับ
ครับใครที่จะส่งดาวให้กำลังใจทีมงานคัมภีร์นิวก็ได้เช่นกันนะครับครับนะฮะวันนี้นะฮะเปิดคลินิกอายุรกรรมนะครับแล้วก็คลินิกศัลยกรรมกระดูกนะฮะเนื่องในวันมหิดลสมเด็จพระมหิดลครับในวันพฤหัสบดีนะครับที่อาคารภูมิพิพัฒน์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับโดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์รองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับตอนนี้เป็นพิธีทางสงฆ์นะครับท่านสามารถจะติดตามการถ่ายทอดสดทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับเราจะไปถ่ายทอดสดพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลแล้วก็พิธีงานบุญอย่างนี้ฮะขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณคุณดิโน่นะครับดูอยู่ที่อเมริกานะครับส่งดาวมาให้500ดวงนะครับนี้เป็นพิธีสงฆ์นะครับครับทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับวันนี้มีพิธีทำบุญคลินิกอายุรกรรมนะครับตึกนี้เป็นตึกใหม่นะฮะวันนี้มีคุณหมอและพยาบาลมาให้การต้อนรับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลถือเป็นสถานสำคัญนะครับที่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากมายเจ้าคุณเนนหรือพระเทพประสิทธิมนต์นะครับท่านก็เน้นย้ำในเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของโรงพยาบาลนะครับตุเยโกกะลาอาตะสะตัง
วันนี้รายการพระดีเกจิดังนะครับช่วง 11:00 น.จนถึงเที่ยงอาจจะต้องงดนะครับงดการออกอากาศนะครับเพราะเรามาทำการถ่ายทอดสดอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์อยู่ที่พระราม3นะครับวันนี้เป็นงานทำบุญคลินิกอายุรกรรมนะครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะในอุปถัมภ์ของพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีสุดารามนะครับเคยมีการถามนะครับทำไมวัดไม่เน้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลนะครับท่านเห็นแล้วนะครับจริงๆแล้วพระหลายๆรูปท่านก็เน้นนะครับในเรื่องการช่วยการกุศลการสร้างโรงพยาบาลการช่วยผู้ป่วยดังเช่นพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีสุดารามท่านส่งเสริมด้านการศึกษาสงฆ์ส่งเสริมด้านชุมชนสุขภาพของพุทธศาสนิกชนนะครับท่านสนับสนุนเรื่องการจัดสร้างโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลที่นี่นะครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตึกนี้เป็นตึกใหม่นะครับครับนะฮะเดี๋ยวนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมระบบนะครับที่ให้ดาวมาแล้วดาวไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องคงต้องหยุดภาคการถ่ายทอดแล้วก็อาจจะมาถ่ายทอดแนวตั้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูสัญญาณดูก่อนนะครับว่าสัญญาณจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรผมมีความรู้สึกว่าสัญญาณไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นวันข้อพิเศษข้อพิเศษที่พูดเมื่อกี้คุณอาจารย์ได้ยินว่าเราได้แล้วเดินได้ห้องแล้วแต่ขาดเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหม
นี่ได้ห้องแล้วนะครับเจออันนี้ก็จะเป็นห้องผู้ป่วยเด็กผู้ป่วยแต่อันนี้เป็นห้องเฝ้าคนไข้อันนี้เป็นตู้ตึงห้องนี้กี่ล้านนี่โรงอาหารหนึ่งล้านห้าแสนมีห้องนึงแล้วยังเหลือห้องหนึ่งล้านไม่มีรองครัวมีจะเป็นเจ้าภาพเหรอคะได้เลยนะที่มาดูก็เห็นขาเป็นห้องข้างแล้วอ๋อเป็นห้องข้างแล้วถ้ามีคนขับที่ได้ไม่ต้องคิดแบบนี้ต้องยอมคนนี้มีหลายราคาค่ะแล้วน้องอยู่บนนอนแล้วฝั่งนี้พิเศษอันนี้ใหญ่พิเศษค่ะฝั่งนี้จะเป็นแบบห้องใหญ่อาจารย์ถามว่า1ล้านถึงเท่าไหร่มีห้องเตรียมพิเศษนะพ่อไม่กระจายจะพูดเรื่องใบพิเศษไม่กระจายมีห้องเฝ้าใครมีอะไรมีรถตู้มีอะไรเหมือนกันคุณจิรพาไปห้องไม่ใช่เหรอแล้วห้องมันเยอะเหรอพ่อบอกให้ทำก็เลยไม่รับเลยเอาไปดูห้องแรกที่ว่าเตียงอ่ะทุกหลังสงสัยว่าที่มันประมาณ24ห้องอ่ะมันดูได้เนี่ย24ห้องมันดูได้ห้องพิเศษเนี่ยเจ้าของก็ไม่ได้คุณพรฟรีขอบคุณเลยฟรีเลยก็ถือว่าถ้าคนง่ายไปอยู่แง่ที่เป็นวันถ้าว่าเรียนกันทางก็เยอะแต่ตอนนั้นแฟนหนูมารักษาเอกทรมานเอกห้อง
ICU อ่ะอุ๊ยแออัดมากได้ๆได้ไม่ได้กว้างเลยที่นี่มี ICU 8 เตียงครับแต่หมอเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าห้อง ICU มันไม่มีไม่มีเตียงเอ้ยช่วยดูแลนะครับท่านพาไปดูความขาดแคลนดูแลจนต้องเดี๋ยวนี้ค่ะช่วยมาตั้งแต่ต้นแบบหมดครับท่านดูแลหมดเลยครับในการก่อสร้างห้องประชุมอันนี้ห้องประชุมนะใช่แต่เดิมมันจะห้องประชุมเก่าเรารับได้ประมาณจะประชุมอะไรเนี่ยไม่ถึง100คน uh-huh. อันนี้จะทำให้รับได้3ถึง400โอ้เวลาจัดประชุมวิชาการทำความเข้าใจกับประชาชนอะไรเงี้ยมันจะสะดวกขึ้นคนนอกใช้บริการได้ไหมครับถ้าเกิดอยากเดี๋ยวต้องทำระบบครับ uh-huh. อันนี้คือเดี๋ยวต้องคือมันเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลของกทมต้องไปศึกษากฎว่า คนนอกมาเช่าต้องจ่ายอะไรยังไงเงี้ยครับ oh. ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำยังไม่เคยแต่จะลองศึกษาดูเพราะว่าถ้าเกิดอะไรรับเข้าโรงพยาบาลแล้วมาช่วยเอาอะไรรับตรงนั้นมาช่วยเหลือคนยากคนจนก็น่าจะเป็นประโยชน์ดีน่าจะเป็นประโยชน์ก็สามารถจะมาจัดได้ประชุมได้แต่ตอนนี้ก็ใช้ของโรงพยาบาลไปก่อนใช่ครับอย่างนั้นโรงพยาบาลไม่ต้องไปเสียเงินไปข้างนอกเลยส่วนใหญ่จะประชุมทางวิชาการทั้งหมดใช่ครับประชุมทางวิชาการชมรมผู้สูงอายุทำความเข้าใจกับชาวบ้านอสสอะไรก็ใช้ตรงนี้ได้จุมากสุดมากสุดนี่น่าจะ400คน400คนครับห้องประชุมนี้กว้างใหญ่พอสมควรทีเดียวกว้างอะไรกว้างกว้างเท่าไหร่อันนี้หลังคาก็เป็นเมนชั่นชิพเดี๋ยวจะมาจะมาพ่นโคมอ๋ออันนี้เดี๋ยวทำฝ้าไหมนี่อ๋อโคมนี้ทำฝ้าพิศยานาควัชระท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นต้นเป็นประธานวันนี้นับว่าเป็นวันสิริมงคลวันหนึ่งก็อย่างยิ่งแล้วก็คือวันเราเรียกว่าวันมหิดลมันไม่โดนกฎหมายแต่ว่าเป็นวันเราเริ่มนึกถึงการแพทย์ไทยท่านผู้ก่อตั้งกระทรวงวันนี้ต้องการวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เลยคอยรบทุกท่านในแพทย์พิทยาณวิชระอาคารหลังนี้เกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยแรงบันดาลจากท่านเป็นความหวังรอมาหลายปีเราจะได้มีอาคารสูงถึง9ชั้นเรียกว่าความหวังรอมาหลายปีกว่าจะได้แล้วก็มาได้โดยแรงความผลักดันการผลักดันของท่านรองปลัดเชิญนครคุณท่านแรกแรกที่อาจารย์วัชระนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงนึกถึงคำสอนของหลวงปู่บาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าบ่อเกิดแห่งปัญญาคือสร้างโรงเรียนบ่อเกิดแห่งบุญคือสร้างโรงพยาบาลถ้าว่าบ่อเกิดแห่งปัญญาสร้างโรงเรียนหมายว่าความรู้ต่างๆที่ศึกษาเราเรียนได้นั้นเราต้องอาศัยโรงเรียนเป็นบ่อเกิดแต่บ่อเกิดแห่งบุญนั้นต้องสร้างโรงพยาบาลทุกท่านทุกคนที่เกิดมาแล้วเราก็ต้องเดินไปตามวัฏสงสารก็คือ1เกิด2แก่3เจ็บแล้วก็4ตาย7ประการนี้หนีไม่พ้นเป็นเรียกว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ไปแล้วก็ต้องแก่เดี๋ยวเกิดแล้วแก่เรียกว่าอายุมากเข้าโรคไปใกล้เจ็บก็เปลี่ยนเปลี่ยนปีทา
ในความพิจารณาหนาเรียกว่าขันธมารขันธมารหมายถึงว่ามารที่เกิดอยู่ในขันธ์ห้าก็เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเรียกว่าขันธมารเราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บเมื่อเจ็บมันเป็นเวทนาต้องมีการบำบัดรักษาการรักษาก็ต้องอาศัยสถานที่เรียกว่าโรงพยาบาลต้องอาศัยบุคลากรก็คือคุณหมอคุณพยาบาลนี่ไม่พ้นทุกคนไม่พ้นทุกคนเกิดแล้วต้องแก่แล้วต้องเจ็บเมื่อเจ็บแล้วเราก็ต้องแสวงหาสถานที่โรงพยาบาลท่านโรงพยาบาลจึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญและมีการเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นบุญญาณิชคำบุญญาณิชหมายถึงว่าคราวใดเวลาใดที่มีผู้เจ็บป่วยมาใช้บริการคราวในเวลานั้นผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริจาคได้บุญทุกครั้งทุกเวลาทุกนาทีเราเรียกภาษาว่าบุญญาณิชแพ้ก็ต้องขอโมทนาท่านทุกการชื่นชมยินดีท่านประหลัดท่านรองประหลัดเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้แรงความขับดันในงานการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทุกทุกประการท่านขอโมทนาท่านทุกการกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาที่ช่วยกันส่งเสริมนำทุนในวันนี้ก็หลายท่านด้วยกันที่จะมาประสงค์มอบเงินเดี๋ยวจะมาภาคพอดีท่านรองประหลัดท่านในแพทย์วิทยาและพัชรพอดีจะร่วมกันรับแล้วจะได้มอบกระทรวงในการดำเนินการตามเจตนาประสงค์ของท่านทุกคนท่านผู้เป็นเจ้าภาพท่านผู้เป็นเจ้าของเงินเนี่ยต่อไปถ้าภาพจะปางลบหน่อยท่านจะลาอาการหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ถามท่านรองประหลัดว่าเครื่องใช้ไม้ต่อประกอบต่างๆเนี่ยยังไม่มีถ้าจะมีก็ต้องตั้งงบขึ้นในปี4-6 4-5 4-6ตำแหน่งนั้นต้องใช้เวลาก็เลยก็ต้องยอมว่าเรามีบ้านแล้วแต่ขาดเฟอร์นิเจอร์เอาละไม่เป็นไรทางการเขาเมตตาให้บ้านเรามาแล้วให้ปลูกเรามาแล้วตั้ง9 ชั้นแล้วเราชาวบ้านเราจะช่วยกันไม่ได้หรือคนเราเล็กคนเราน้อยคนเราไม้คนเรามือช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันส่งเสริมให้มีอุปกรณ์โดยมีธรรมภาพเป็นผู้นำก็ได้หาช่างมาวิวห้องพิเศษหากพิเศษใหญ่เนี่ย7 ห้องห้องพิเศษเราลงมา25 ห้องขอรวมผู้ชายอีก4 ห้องขอรวมผู้ชาย6 ห้องขอรวมผู้หญิง8 ห้อง6 ห้องด้วยกันรวมเป็น12 ห้องห้องละ8 เตียงก็ได้ทั้งหมด96 เตียงห้องพิเศษ25 เตียงห้องพิเศษขึ้นอีก7 เตียงมีถึง100 กว่าเตียงด้วยกันแต่มีห้องเปล่าๆมีห้องเปล่าๆใช้งานไม่ได้จะจำเป็นจะต้องช่วยกันใครมีกำลังมากน้อยก็ช่วยกันมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยให้งานนี้สำเร็จถ้าไม่นั้นอีก2 ปีอีก2 ปีอาคารนี้จึงจะได้ใช้เพราะขาดเครื่องใช้ไม่น้อยในอาคารอาคารมีแล้วขายเฟอร์นิเจอร์ชั้นใดตึกนี้มีสมุนแล้วขายของได้ชั้นนั้นนั้นเมตตาจิตเรียกว่าเมตตาจากท่านทั้งหลายที่จะช่วยกันหยิบยื่นเอาละวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ใช้ยังไม่เกิดได้ใช้เพราะท่านทั้งหลายมีความร่างกายแข็งแรงถูกได้มือนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าอาจจะเจ็บอาจจะมาเจ็บอาจจะมาป่วยอย่างน้อยสุดก็ขอฝากโรงพยาบาลพิพัฒน์ไว้ในหัวใจท่านโรงพยาบาลพิพัฒน์ก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่าน
สุดความสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามความตั้งใจของคณะบริหารโดยมีท่านประธานเป็นต้นเป็นประธานและท่านทั้งหลายเราจะต้องการใช้อาคารนี้ไวที่สุดเร็วที่สุดก็ช่วยกันช่วยกันเอาละท่านทั้งหลายมาในความประพงก็พูดไปแล้วไม่มีสตางค์ก็ไม่เป็นไรเอาความพูดก็จะไปบอกตอนคนที่มีสตางค์คนละกันเอาโยมฟังๆแล้วท่านไม่มีจะช่วยยังไงก็สายลงปากโยมไปหลวงพ่อท่านบอกว่าบ่อเกิดแห่งปัญญาคือสร้างโรงเรียนบ่อเกิดแห่งคุณคือสร้างโรงพยาบาลเอาความพูดนี้ไปไปช่วยพูดต่อได้มาแต่น้อยก็ดีจะได้มาร่วมด้วยด้วยกันชุดความเร็วว่าเราได้มาน้ำใหญ่น้ำโตคงอาสวยมากสมแต่สมสีสมเกียรติสมฐานะทุกประการแต่ขาดเฟอร์นิเจอร์เรียกว่าขาดทุกพันที่จะใช้ตกแต่งตู้เตียงกระดานตู้เย็นไมโครเวฟก็ตู้น้ำร้อนยังขาดอยู่เมตตาจิตเรียกว่าเมตตาได้แล้วให้ชื่นใจเหมือนกับฝนตกทุกวันทุกวันแต่ผมชื่นใจทั้งใจทะเลจิตความเมตตาทั้งหลายก็คงจะหมดเช่นนั้นท้ายสุดนี้ข้าขอจักรราจิตคำคุณพรน่าใจหายถ้าเราปรับใช้ปัญญาท่านจะต้องเกษียณอันที่สามจิตปัญญาดีเดิมทีภาพนึกว่าท่านอยู่ตั้ง54 55ซึ่งได้ถามไม่กี่วันบอกท่านจะเกษียณ60แล้วเนี่ยจะ60แล้วแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงท่านก็แข็งแรงคุณหมอดูแลรักษาภาพดีคุณหมอก็มีความเชี่ยวชาญทางแพทย์ทางกระดูกท่านจะไปมีกระดูกเป็นแล้วก็รักษาท่านได้ท่านจะเกษียณในฐานะผู้บริหารในฐานะผู้ดูแลโรงพยาบาลในฐานะญาติโยมญาติบ้านนี้ขอให้ท่านในแพทย์ปัญญาธรรมชาติแม้จะเดินไปแล้วก็ยังอยู่ในหัวใจของเจ้าพระโยมพยาบาลอภิพัฒน์อยู่ในใจของญาติโยมจำยึดในพระคุณทั้งสองท่านที่ได้เมตตาส่งเสริมทำด้านแห่งการนี้เกิดขึ้นมาในรูปในตัวของท่านเองท่านขอความหาสุขในปัจจุบันทุกท่านในทุกคนราชสุขภาพรคุณพระเจ้ามีแก่ท่าน